นี่จ้ะทำให้รู้สึกปีติมีความสุขความสบายความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นดีมากลูกดีมากเลยถูกต้องจ้ะและสามารถนึกถึงองค์พระหรือดวงแก้วได้ง่ายดีมากจ้ะอย่าให้หายนะจ๊ะผมจะขอตั้งใจนั่งธรรมะและสร้างบารมีให้ยิ่งยิ่งเห็นไหมครับหลวงพ่อครับผมมีเรื่องค้างคาใจมานานอยากกราบเรียนถามว่าทำอย่างไรถึงจะตัดกิเลสได้อย่างจริงจังแบบสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษครับโอ้เข้าใจถามเนาะทำอย่างนี้อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทำคือพระพุทธเจ้าท่านก็ตรองด้วยดวงปัญญาท่านขั้นหยาบก่อนคือดูสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยคนสัตว์สิ่งของอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะจ๊ะล้วนพังหมดล้วนผุพังหมดไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นป่วยการที่จะไปผูกพันไปยึดมั่นถือมั่นไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยนี่นะไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยก็มันเป็นอย่างนั้นนะแม้แต่ราชสมบัตินี่นะซึ่งมนุษย์ทั้งโลกเขาปรารถนากันนะความเป็นใหญ่นี่ในคนสัตว์สิ่งของไอ้คนยกย่องกิจเจ้ามะเร็งต่างเทิดทูนเนี่ยยังไม่เอาเลยไม่เอาเพราะว่าขอผู้นี้ล้วนมีปัญหาไปอยู่ตรงนั้นเขามันต้องระแวงต้องระวังต้องระแวงกลัวคนอื่นเขาจะมาแย่งมาชิงไปหลับเป็นทุกข์ไม่เป็นสุขหรอกเพราะนั้นก็เลยลาออกจากฐานะองค์ราชทายาทของกรุงกบิลพัทนี่นะจ๊ะยังไงท่านยังไม่เอาเลยท่านไม่ได้มองว่ามันดีอย่างเดียวหรือเสียอย่างเดียวแต่มองไปในตามความเป็นจริงตอนที่อยากจะได้เนี่ยมันก็ดูดีนะแต่เราก็ต้องต่อสู้แต่ได้มาแล้วต้องรักษานี่สิโอ้รักษานี่มันเหนื่อยสุดๆเลยเนี่ยไอ้ที่แสวงหานี่ก็เหนื่อยแล้วนะมารักษาอีกเหนื่อยแล้วเป็นห่วงอีกโอ้กังวลเหนื่อยเหนื่อยนี่นะเป็นอย่างนี้แม้มีครอบครัวที่ดีได้เทพธิดาคนข้างกายที่มีรูปสมบัติที่งดงามแล้วก็มีบุตรที่น่ารักท่านก็ดูแล้วโอ้สิ่งนี้มันเป็นเครื่องกังวลเป็นภาระนี่นะพอมีลูกชายท่านจะมีความคิดแตกต่างจากชาวโลกทั่วไปถ้า ใครรู้ว่ามีลูกชายเนี่ยจะอเลิร์ตดีใจนี่นะแต่เจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่อย่างนั้นห่วงเกิดขึ้นแล้วโอ้พอมีลูกพอรู้ว่ามีลูกชายห่วงเกิดขึ้นแล้วเพื่อเตือนใจพระองค์ท่านนะก็เลยตั้งชื่อไว้ราหุลแล้วห่วงนี่คำใดที่ท่านตรัสออกไปกันก็นึกว่าท่านตั้งชื่อให้ใช่เป็นลูกใช่ครับผมใช่แต่จริงท่านลำพึงโอ้ห่วงเกิดแล้วกับเราเนี่ย
อ๋อ นี่นะเนี่ยตามทันไหมนี่ไงท่านเห็นแล้วห่วงเกินแล้วห่วง ก็มากับกังวลความผูกพันนะนี่แหละจ้าความผูกพันก็มาเพราะความทุกข์ความกังวลนี่แหละทุกข์ นั่นก็ตัดห่วงไปแม้รูปสมบัติของพระองค์ที่ประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการที่ใครๆต้องการมากเลยนะพระองค์มีแล้วแต่ท่านก็ยังไม่ติดยึดเลยยังไม่ผูกพันเลยแต่ว่าอาศัยไว้สำหรับประกอบความเพียรจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ นี่จ้านี่ไงจะต้องคิดอย่างท่านนะด้วยปัญญาหยาบๆก่อนดูอะไรมันพังหมดเอาดูง่ายๆดูอยู่คนเดียวดูตามลำพังนะไปส่องกระจกดูแล้วกัน แค่เห็นในกระจกยังไม่มีลูกนะแค่เห็นเนี่ยยังไม่ได้แต่งงานนะแค่ไปส่องกระจกดูแล้วอาจจะดูตรงไหนอ่ะดูเส้นผมห่วงเกิดขึ้นแล้วกลัวไม่สวยกลัวไม่ละอาดกลัวจะเอาทรงไหนดีจะแต่งให้ผมสวยเพื่อให้ตัวเราหล่อเพราะผมก็ไม่มีชีวิตจิตใจมีชีวิตแต่ไม่มีจิตใจนะไปรับรู้เดี๋ยวมันจะหล่อไม่หล่อแต่จริงๆเพื่อตัวเองดูเส้นผมก็ห่วงแล้วนะดูไล่ๆมาเรื่อยๆนะดูหน้าผากมันหล่นลงมาไหมโอ้กว่าจะขึ้นได้สักมิลหนึ่งเนี่ยหืดขึ้นมันหล่นลงมาเรื่อยๆห่วงเกิดขึ้นแล้วว่าทำไมมันหล่นทำไมมันไม่ขึ้นดูจุดเกิดด่างเกิดนี่นะด่างนะยังไม่ทันดำนะห่วงเกิดไหมเกิดนี่ไงห่วงเกิดแล้วนี่โอ้ทำไงเนี่ยจะแม่คนเห็นนะหรือเห็นมันจางๆหน่อยให้มันดูเนียนๆหน่อยตายแล้วด่างมาอยู่ลึกซะด้วยกว่ามันจะสำแดงออกมาเนี่ยนี่จะล้วนห่วงหมดนี่นะถ้าดำหนักก็อีกนะนี่ไงห่วงนี่นะไปดูตัวเองนะยังไม่ต้องไปดูคนอื่นนะดูเห็นไหมและก็ไม่อาจที่จะรักษาไว้ให้ได้ดังใจตลอดเวลานี่แหละจ้ะดูไปเรื่อยๆดูทั่วร่างกายห่วงเกิดขึ้นทุกจุดเลยทุกขุมขนเลยยังไงนี่เฉพาะในตัวนะของทั้งตัวตั้งแต่เสื้อผ้าแว่นตาปากกาหรืออะไรต่างแหวนเพชรเอ้ยไล่เรื่อยไปเรื่อยๆนะห่วงเกิดขึ้นทั้งสิ้นเลยอย่างนี้แหละจ้ะเพราะนั้นเนี่ยไอ้ห่วงนี่มันทำให้ใจเป็นทุกข์ก็ต้องดูตรองด้วยปัญญาหยาบๆอย่างนี้ซะก่อนนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ไม่ติดในโลกสมบัติทรัพย์สมบัติหรืออะไรทั้งสิ้นเลยแล้วก็ประกอบความเพียรจนกระทั่งได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนี่แหละหลุดจากกิเลสอาสวะได้แบบสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษจริงๆจ้านี่นะทีนี้ง่ายที่สุดก็คือไปฝึกใจให้หยุดนิ่งซะหยุดนิ่งอยู่ภายในศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งตอนนี้ก็หยุดมาได้ในระดับหนึ่งแล้วคือเห็นองค์พระหรือดวงแก้วได้ง่ายแล้วนี่นะจ๊ะให้ทำต่อไปจ้า